สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แถลงข่าวเปิดตัวมิสเตอร์สกายพยานชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นคนจ่ายเงิน 27,000 บาทให้กับตำรวจโดยมิสเตอร์สกายบอกเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุว่าหลังกลับจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อนที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทได้เรียกรถแกร็บเพื่อจะไปห้วยขวางกับเพื่อน4คนหนึ่งในนั้นคืออันหยูชิงดาราสาวไต้หวันระหว่างทางเจอด่านตรวจบริเวณหน้าสถานทูตจีนตำรวจเรียกพาสปอร์ตแต่ตนไม่ได้พกมาแต่มีพาสปอร์ต VOA และตำรวจได้ขอดูวีซ่าซึ่งเคยเดินทางมาประเทศไทยหลายครั้งรู้ว่าการเดินทางเข้าไทยไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าทั้งนี้มิสเตอร์สกายยอมรับว่าพกบุหรี่ไฟฟ้ามา3อันแต่อันหยูชิงดาราสาวไต้หวันไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าจากนั้นตำรวจได้ยึดบุหรี่ไฟฟ้าและมีตำรวจที่ใส่ยูนิฟอร์มได้เรียกเงินเพื่อแลกกับการให้พ้นข้อหากรณีไม่มีวีซ่าและพกบุหรี่ไฟฟ้าโดยตำรวจบอกว่าถ้าอย่างนั้นทั้งหมดต้องไปสถานีตำรวจและจะต้องติดคุกอย่างน้อยอีก2วันตอนนั้นรู้สึกเครียดมากเพราะอยากกลับบ้านเร็วๆและกลัวติดคุกเมื่อเจรจาได้ระยะหนึ่งทางเจ้าหน้าที่พาไปหาเจ้าหน้าที่อีกรายที่ไม่ได้ใส่เครื่องแบบตำรวจและแจกแจงให้กับตนฟังว่าบุหรี่ไฟฟ้า3อันอันละ 8,000 บาทส่วนที่ไม่พกพาสปอร์ตอีก 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 27,000 บาทซึ่งตอนนั้นตนมีเงิน 30,000 บาทให้ตำรวจไป 27,000 บาทอีก 3,000 บาทแอบเก็บไว้เนื่องจากวันรุ่งขึ้นต้องเดินทางกลับประเทศมิสเตอร์สกายบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าตนซื้อมาจากตลาดห้วยขวางไม่รู้ว่าผิดกฎหมายเนื่องจากเห็นมีขายทั่วไปคิดว่าเหมือนกัญชาที่ถูกกฎหมายนอกจากนี้นายชูวิทย์ได้จัดทำแฟ้มรายชื่อพร้อมรูปภาพของตำรวจสน.ห้วยขวางมาจำนวนหนึ่งและเปิดให้สกายดู2รูปภาพแล้วถามว่าจดจำใครได้บ้างซึ่งสกายดูรูปภาพตำรวจแล้วได้พยักหน้าพร้อมกับดูภาพตำรวจทั้ง2นายภายหลังจากที่พยานหนุ่มสิงคโปร์แถลงข่าวเสร็จสิ้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีอาชญน ไกรทองพร้อมด้วยพลตำรวจตรีอัฏฐพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เดินทางมาร่วมสังเกตการในการสอบปากคำโดยพลตำรวจตรีอาชญนบอกว่าขอเวลาขึ้นไปพบกับสกายพยานคนสำคัญก่อนซึ่งวันนี้ได้ให้คณะกรรมการและทีมงานพนักงานสอบสวน 4-5 นายเข้ามาร่วมสอบปากคำพยานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็น